เอาล่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมตะกี้แล้วนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทำแมปไดร์นะครับบน Windows 11 กันนะครับก่อนที่เราจะไปทำแมปไดร์นะครับเพื่อนๆจะต้องมีไฟล์แชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์แชร์จาก Windows Server ก็ได้หรือว่าจะเป็นไฟล์แชร์จาก Net นะครับ TrueNet Core อะไรพวกนี้นะครับที่ใช้ในการแชร์ไดร์ได้นะครับเพราะว่าในการแชร์ไดร์นะครับเราต้องใช้เครื่องที่รองรับในการแชร์นะครับเพราะว่าหากเราใช้ Windows มาทำการแชร์อาจจะทำให้เสียแบนด์วิดต์ความเร็วนะครับเนื่องจาก Windows เขาจำกัดแบนด์วิดต์อยู่แล้วนะครับหากเราแชร์ไฟล์นะครับผ่าน Windows Server หรือว่าจะเป็น Net นะครับเราจะได้ความเร็วนะครับเต็มแบนด์วิดต์ที่เราเตอร์อุปกรณ์ของเรานั้นนะครับรองรับได้นั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการทำแมปไดร์นะครับก่อนที่จะแมปไดร์เพื่อนๆจะต้องมีไฟแชร์นะครับบอกก่อนเลยนะครับวิธีสร้างไฟแชร์จาก Net ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเมื่อเราแชร์ไฟล์เสร็จแล้วนะครับเรามาดูวิธีทำแมปไดร์กันนะครับวิธีทำแมปไดร์บน Windows 11 นะครับเมื่อเราเปิดในส่วนของหน้าจอที่เป็น Disk PC นะครับเรากดขวาที่ Disk PC นะครับเราก็เลือก Show More Option นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับแมป Network Drive นั่นเองนะครับในการทำแมปไดร์นะครับไดร์ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะให้เขานั้นนะครับเป็นไดร์อะไรนะครับแมปไดร์ตรงนี้ผมก็จะให้เป็นไดร์ V นะครับแล้วก็ในส่วนของโฟลเดอร์นะครับการที่เราจะดึงโฟลเดอร์ขึ้นมาได้นะครับเราจะต้องรู้ IP เครื่องนะครับให้ใส่/ไปนะครับแล้วก็ตามด้วย IP เครื่องนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกที่ Browse นะครับเมื่อเราเลือก Browse ขึ้นมานะครับเราจะเห็นเครื่องของเรานะครับที่เราได้ทำการแชร์ไว้นะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับผมก็มีไฟล์แชร์นะครับอยู่2 ส่วนนะครับตรงนี้เขาจะให้เราใส่ user password ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถเข้าถึงไฟล์ได้แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับเราก็จะเลือกไฟล์ที่ใช้แชร์นะครับซึ่งผมมีไฟล์แชร์นะครับอยู่2ไฟล์เลยนะครับเราก็จะเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับหากเราเลือกนะครับเราก็จะเห็นไฟล์ที่อยู่ข้างในนี้นะครับหากเราไม่ต้องการนะครับเราก็จะสามารถทำการสร้างนะครับโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เราใช้งานเองก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับผมจะเลือก make new folder ใหม่นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นผมจะสร้างโฟลเดอร์นะครับเป็นแชร์ไฟล์อีกอันนึงนะครับที่ผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับหากผมไว้ตรงนี้นะครับไฟล์ที่อยู่ในส่วนนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับเราเลือกตรงไหนมันก็จะมองเห็นไฟล์ที่เป็นลูกย่อยถัดลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าผมเลือกตรงนี้นะครับไฟล์ลูกย่อยตรงนี้ผมก็จะสามารถมองเห็นได้นะครับแต่เมื่อผมเลือกตรงนี้ไฟล์ลูกย่อยตรงนี้ผมก็จะมองไม่เห็นนะครับมันก็จะเป็นลำดับเป็นขั้นบันไดไปนั่นเองนะครับสมมติว่าผมสร้างไว้แบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็มาเลือกที่ไฟล์นี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับจะได้เห็นในส่วนของไฟล์นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปนะครับกด Finish นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ไฟล์แชร์ขึ้นมา1อันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นไฟล์แชร์นะครับที่อยู่ในเน็ตเวิร์กของเรานะครับก็มาจากเครื่องที่เป็นTrueNet Core นั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นแชร์ไฟล์ที่ผมได้ทำการสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ลูกย่อยต่างๆนะครับที่เราได้เก็บไฟล์ข้อมูลไว้นะครับแล้วก็จะทำการทดสอบนะครับโยนไฟล์เข้าไปยังไฟล์แชร์นะครับอันนี้นะครับก็จะสามารถโยนเข้าไปได้เป็นปกตินะครับที่เพื่อนๆเห็นว่ามันวิ่งได้เพียงแค่10 เมกะไบต์นะครับมันก็คือ100 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็คือในส่วนของฮับที่ผมต่อพ่วงอยู่นะครับตรงนี้มันวิ่งได้เพียงแค่100/100นั่นเองนะครับมันไม่ได้วิ่งอยู่ที่1จิกนะครับหากมันวิ่งอยู่ที่1จิกนะครับเราจะเห็นแบนด์วิดต์ความเร็วตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่100 เมกะไบต์นะครับแล้วก็เวลาเราอ่านค่านะครับแยกให้ออกนะครับว่ามันเป็นเมกะบิตหรือเมกะไบต์นะครับตรงนี้สับสนกันหลายท่านเลยนะครับเวลาเรานะครับจะส่งไฟล์ส่งงานนะครับไปยังเครื่องอื่นๆนะครับเราก็สามารถโยนไฟล์มาไว้ในแมปไดร์ได้เลยนะครับอย่างเช่นไฟล์เล็กๆนะครับเราก็จะโยนเข้าไปได้เลยนะครับ ก็โยนเข้าไปนะครับที่เราเห็นมันไม่ค่อยวิ่งนะครับเนื่องจากมันเต็มท่อนะครับมันไม่สามารถวิ่งได้เร็วมากกว่านี้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสร้างแมปไดร์นะครับบน Windows 11 นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ยังสงสัยวิธีการทำทูเน็ตคอลนะครับใช้ในการแชร์ไฟล์นะครับสามารถดูลิงก์คลิปชั้นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ให้กับเพื่อนๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเตอร์กี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ